สวัสดีครับทุกท่านพี่น้องครับวันนี้กระผมมีโอกาสดีนะครับขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักที่หลังบารายยโสทัตตะกะหรือบารายเมบุญตะวันออกทุกคนส่วนมากไม่ค่อยรู้จักตรงนี้นะครับตรงนี้คือมีลักษณะแบบทองปล่อยน้ำเข้าไปบารายน้ำใสนะครับแต่เราก็ไม่ปรากฏในใจว่าที่ดื่มเชื่ออะไรอย่างไรก็ยังไม่สั่นครับแต่ว่าเราจะเห็นสภาพแบบนี้คือจะมีแบบกำแพงล้อมรอบแล้วก็จะมีทางกลางแล้วก็มีช่องน้ำตรงกลางด้วยฉะนั้นก็ทุกท่านเชิญชมตามประคมตามอัธยาศัยนะครับผมตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นที่ทำกิจกรรมพิธีโบราณคือลงไปเล่นน้ำอยู่บารายตะวันออกนี่นะครับฉะนั้นก็เชิญชมตามประคมนะครับอันนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือมาใช้กำแพงนะครับที่ทุกท่านจะเดินชมตามกระผมที่กระผมถ่ายเป็นวิดีโอคลิปทุกท่านจะได้รู้ว่าอันนี้คือเป็นอะไรก็ทุกท่านก็เชิญชมอันนี้คือเป็นกำแพงที่อยู่สองฝั่งนะครับแล้วก็หลอมรอบแล้วก็จะมีบันไดลงด้วยก็เชิญชมนะครับอันนี้ทุกท่านได้รู้ว่า อยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ว่าแต่ประเทศอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ค่อยรู้จักตรงนี้ด้วยนะครับโดยนึกว่าตรงนี้ไม่มีลักษณะแบบนี้ไม่มีอะไรน่าที่จะชวนให้มาชมนะครับแท้จริงไปคือมีความสำคัญมากด้านประวัติศาสตร์ของสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งนะครับผู้สร้างบารายยโสทัตตะกะนี่ครับผมขอเชิญชมนะครับนี่ตรงนี้มีบันไดลงด้วยตรงนี้ครับลักษณะนี่ครับมีบันไดลงตรงนี้ครับแล้วก็โอ้ยาวนะครับประมาณคือ50เมตรนะครับเหมือนกับกำแพงอยู่รอบๆนะครับแต่มีบันไดลงแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องสำหรับที่ปล่อยน้ำเข้าไปในบารายนะครับนี่ครับเขาเชิญชมนะครับในปันเห็นแรงล้วนๆนะครับนับรอยพันก่อนนะครับนี่ปันเห็นแรงเหมือนกับที่กำแพงปราสาทนะครับแต่ไม่ใช่กำแพงปราสาทนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่ปันที่รับน้ำปันชองปล่อยน้ำเข้าบารายนะครับปมิสะพานดานถิดเนื้อมีปราสาทด้วยนะครับมีปราสาทโตสะพานโตและก็จะมีกลองน้ำที่ปล่อยน้ำเข้าบารายยโสทัตตะกะด้วยนะครับขอเชิญชมนะครับครับผมตรงนี้มีที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตุตึงไงหรือว่าหมู่บ้านกวางตะวันตำบลพระดะอำเภอบันทายซีจังหวัดสิมเรียบประเทศกัมพูชานะครับนี่ครับขอเชิญชมนะครับนี่คือสถาปัตยกรรมอันแปลกที่สุดในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งที่ถูกก่อสร้างในปลายศตวรรษที่9ต้นศตวรรษที่10เพื่อกักเก็บน้ำเข้าบารายยโสทัตตะกะสำหรับใช้สอยในนาแหล่งนะครับเก็บในนาฝนใช้สอยในนาแลนะครับอันนี้ชมไปเหมือนกับกำแพงปราสาทนะครับแต่ไม่ใช่กำแพงปราสาทนี่คือสำหรับกะน้ำกันน้ำให้ไหลเข้าวนเวียนเป็นเสมือนที่ทานวิมานของเทพที่มีน้ำโตมาจากบนจอดเขาไกรลาดแล้วก็ไหลลัดวนเวียนเข้าด่านทิศเหนือหรือทิศอีสานนะครับฉะนั้นก็คนโบราณก็จะได้ทำทางเบียงแล้วก็กันน้ำหรือก็กะน้ำข่าวในบารายยะโสตระกะนี่ครับผมครับนี่ท่านชมครับนี่คืออ่างเก็บน้ำสำหรับข่าวไปบารายแม่บนตะวันออกนะครับที่หินแรงนี่คืออายุประมาณพันกว่าปีเลยครับ
พันร้อยห้าสิบกว่าปีเป็นแหล่งโบราณสถานนะครับที่การน้ำเข้าบารายไม่บนตะบันออกผมครับนี่คือที่มีบันไดลงเข้าตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้คือมีน้ำปล่อยเขาไปบารายด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะในการหลงสำหรับทำกิจกรรมต่างๆโบราณนะครับสวยงามอ่ะชมวิวนะครับตัวนี้จะเห็นนะครับจะมีการสุดโทรมเห็นแรงอีกหนึ่งนะครับอันนี้คือมีทางเข้าตรงที่นู้นจะมีช่องสำหรับปล่อยน้ำเข้าบารายนี่คือระบบชลประทานสำหรับนำเข้านำน้ำเข้าไปบารายกับผมครับตรงนี้คือปันทีช้องปล่อยน้ำเขาคือหมายถึงว่าที่ชนประทานเอาน้ำในนาฝนเข้าบารายเมฆบนตะวันออกสำหรับเก็บน้ำชัยน้าแหล่งนะครับตรงนี้ก็เห็นชัดถูกต้องนะครับเพราะเราจะเห็นกำแพงอยู่สองฝั่งแล้วก็จะมีบันไดลงสองฝั่งด้วยนะครับแล้วก็มีสะพานตรงกลางเดินข้ามไปข้ามมานะครับเป็นที่ไฮไลท์เทคนิคคนโบราณผมตอนนี้ขอจบตัวนี้ขอขอบคุณทุกท่านโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆอีกนะครับจากกับผมกายเฮงนะครับจะได้ถ่ายรูปลงในเพจชื่อกายเฮงกับ YouTube ของกับผมชื่อมรดกขมายอังกอร์กับกัมปุเมรางขอบคุณมากที่ทุกท่านได้ชมวิดีโอคลิปของผมทั้งเบื้องต้นถึงปลายนะครับขอจบคงนี้นะครับ